ครับก็ตำรวจก็แนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ชาวบ้านคนหนึ่งไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ต้องทำไงต่อนะฮะแต่เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวอะไรเงี้ยฮะตำรวจก็บอกว่าลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะดูแลความปลอดภัยให้เราต่อแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตามผู้ชายคนนั้นอีกทีนึงว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำเพื่ออะไรใช่ไหมฮะก็ต้องเหตุการณ์นิดนึงค่ะพี่เหตุการณ์เกิดตอนไหนวันไหนเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะประมาณสักเย็นๆเนี่ยจูนโทรมาแล้วพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยมีผู้ชายคนนึงขับรถเข้ามาในบ้านแล้วไงก็เนี่ยแต่จูนก็ไม่อยู่พอพี่เปิ้ลเองก็ไม่อยู่เพราะว่าไปทำบุญอยู่ที่หนองบัวลำพูทีนี้จูนก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายเข้ามาเราก็ในใจคิดแล้วเข้ามาแล้วไงอ่ะก็ขับรถเข้ามาเลยต้องจัดการนั่นแล้วเข้ามาในบ้านด้วยแล้วยังมาถามหาพี่เปิ้ลเราก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนก็อาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้อะไรเงี้ยใจคิดว่าเพื่อนเขาเพราะทำมารู้ทางบ้านเอารถมาจอดในบ้านคิดว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าใช่เพราะว่าการที่จะขับรถเข้ามาในบ้านเลยอ่ะผ่านประตูบ้านเข้ามาเลยเนี่ยไม่มีนะในรอบ7ปีที่อยู่บ้านเนี้ยสนิทกันขนาดไหนเขาก็จะจอดแค่หน้าบ้านจะต้องกดออดก่อนอะไรจอดหน้าบ้านแล้วก็ลงแล้วก็กดออดแต่เนี้ยขับเสียบเข้ามาในบ้านเลยตรงแล้วก็เดินแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านเลยซึ่งพอดีไปเจอกับพี่เลี้ยงนะฮะแล้วก็เด็กๆออกัสเอ้ยออกูดออเกรสอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่ด้วยแล้วพอดีมีคุณป้าอยู่อีกคนนึงด้วยญาติจูนเข้ามาเยี่ยมเขาก็มองเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าปอนนาเคิลอยู่ไหมพี่เลี้ยงเราก็ใครคะปอนนาเคิลเปิ้ลนาคอนเขาบอกเงี้ยอันนี้คือพี่เลี้ยงก็ทำเสียงให้ดูเสร็จแล้วเราก็เขาก็แล้วมาหาทำไมแล้วเสร็จแล้วเขาก็เริ่มถามแล้วว่าแล้วเปิ้ลไปไหนกลับเมื่อไหร่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเย็นนี้กลับมาไหมแล้วเสร็จแล้วเขาก็ชี้ไปที่คุณป้าแล้วบอกว่าคนนั้นใช่เมียเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็นั่นลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าชี้เมียเปิ้ลประมาณป้าขนาดนั้นก็แสดงว่าไม่รู้จักจูนแสดงว่าต้องเราต้องไม่รู้จักกันแล้วล่ะถูกไหมฮะแล้วก็เด็กอีกก็ไม่รู้จักลูกเราด้วยแสดงว่าเราคงต้องไม่รู้จักกันแน่ๆผมก็เพื่อความสบายใจก็บอกจูนสงสัยเพื่อนพี่เปิ้ลแน่เลยเพราะว่าเพื่อนพี่เปิ้ลแต่ละคนก็จะมีนิสัยแบบนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เราก็บอกใจเย็นพอกลับมาถึงบ้านบินกลับมาถึงปุ๊บจูนบอกต้องเช็คนะกล้องวงจรปิดเราก็ดึกและเที่ยงคืนแล้วทำไงดีจูนก็นอนไม่หลับแล้วเราก็ต้องตื่นมาถ่ายโฆษณาเช้า6โมงด้วยก็เลยเอาวะนั่งเปิดดูกล้องวงจรปิดถึง 3:00 เปิดไปเปิดมาก็อย่างที่เห็นในภาพซึ่งเราบอกเฮ้ยเพื่อนกูไม่มีหน้าตาแบบนี้แล้วเพื่อนกูก็ไม่เคยเรียกใครกูว่าปอนนาเคิลด้วยเราก็แบบไม่ใช่ละแล้วรถแบบนี้ก็ไม่ใช่แล้วพฤติกรรมเนี่ยเข้ามาเนี่ยสังเกตเหมือนในคลิปเลยฮะก็จะมองบนมองล่างมองซ้ายมองขวามองคือเหมือนเข้ามาแล้วแบบนึกออกมั้ยแล้วก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงอยู่ในรถด้วยภาพที่เห็นมันไม่ไว้วางใจน่ากลัวซึ่งเราเห็นข่าวมาก็จะเป็นพวกเหมือนมาดูลาดเราใช่ไหมฮะอีกคนก็ดูต้นทางลักษณะแบบนั้นเราก็คิดแบบนั้นไปก่อนเราก็เฮ้ยไม่ใช่ละผิดปกติละแน่นอนก็เลยรีบถ่ายเก็บไว้แล้วก็บอกจูนแล้วก็เรื่องยังไม่ถึงตำรวจเราก็โพสต์ลงก่อนเผื่อไอ้ผู้ชายคนนั้นไม่จูนยังเชื่อพลังโซเชียลว่ายังช่วยได้อีกแรงหนึ่งก่อนแต่ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเผื่อเรื่องมันอาจจะที่บอกว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจก่อนเรื่องมันอาจจะไอ้ผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเราตอนอยู่ป.1ก็ได้แล้วเราจำมันไม่ได้ถูกไหมมันอาจจะเคยกูเองหรือเปล่าถ้ามันบอกไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแจ้งตำรวจแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยพอโพสต์ไปปุ๊บปรากฏว่าตอนเนี้ยมีเจ้าของรถขับรถมาที่บ้านเดือดร้อนไงคือแบบร้อนตัวแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องนะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของรถเขาไม่รู้เรื่องมีคนขับรถเข้าไปเราก็เลยบอกว่าสงสัยเรามาถูกทางแล้วก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความเป็นตำรวจไปเจอน้องเขาแล้วเป็นไงบ้างน้องคนนี้ไปในรถมาร่วมมอบ
คืออันนี้เราไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะฮะแต่เราว่าน้องเขามองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาว่าเป็นเจ้าของรถจริงแล้วมีคนมาขอขับรถเขาเขาก็เลยถอยเป็นเบาะหลังแล้วให้ไอ้นั่นน่ะใครไม่รู้จักมาขับรถไปไหนก็ได้แล้วก็ขับรถมาหาบ้านปอนนาขึ้นแล้วก็แล้วน้องรู้จักเขาป่ะเนี่ยผมไม่รู้จักครับแล้วน้องให้คนไม่รู้จักขับรถตัวเองไปคือผมก็เลยแบบพี่เปิ้ลก็เลยไม่รู้แบบเอ๊ะเรามองโลกในแง่ร้ายหรือว่าน้องเขามองโลกในแง่ดีเกินไปวะอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่ตำรวจแล้วล่ะซึ่งทางตำรวจสน.โคครามก็เก่งมากแล้วก็เร็วมากข้อมูลทุกอย่างมาเร็วหมดเลยว่าผู้ชายคนนั้นตอนนี้เขารู้ตัวแล้วเขาก็รอเขามาตามโทรตามกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรแล้วไปขับรถคนอื่นมาบ้านคนอื่นเพื่ออะไรสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าออกมาคนนั้นเป็นคนแบบจิตไม่ปกติเนี่ยครับเพื่อนถ้าจิตไม่ปกติเนี่ยเราก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยเกิดขับรถได้ยังไงอีกอ่ะหนึ่งขับรถได้ไงสองไอ้เจ้าของรถนั่นน่ะเขาไม่รู้เหรอว่าให้คนจิตไม่ปกติขับรถตัวเองอยู่นึกออกมั้ยฮะมาทํายังไงรถไม่สายไปสายมาเหรอหรือน้ำลายไม่ไหลหรืออะไรยังไงแล้วก็เกิดขับเข้าไปในบ้านเราจริงๆแล้วจับลูกเราเอาหัวฟาดพื้นหรือเอามีดเชือดคอเหมือนในคลิปที่เราเห็นกันอยู่อย่างนั้นมันก็น่ากลัวนะน่ากลัวมากๆพี่เจอจริงหมู่บ้านสามารถเข้ามาได้เลยหมู่บ้านเขาก็มียามอะค่ะมียามหมู่บ้านมีรปภ.นะฮะแต่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นต่อมาถามแล้วเขาบอกว่าที่นั่งหลังรถนะคะที่น้องเจ้าของรถเขาบอกว่าอ๋อพี่อ้วนคนนี้แหละที่ขับเขาก็บอกกับยามว่ามาบ้านพี่ปอนนาขึ้นยามก็บอกยามคือเราก็สงสัยว่าตกลงใครจิตไม่ดีหรือว่ายามเราจิตไม่ดีเขาบอกมาปอนนาขึ้นมาณปอนนาขึ้นคุณไม่รู้เหรอว่าในหมู่บ้านไม่มีคนชื่อปอนนาขึ้นคุณปล่อยให้เขาเข้ามาและคนนั่งหลังเองจริงๆตามกฎเขามีแต่ตอนนี้กำลังมีปัญหากันกับตรงกำลังคุยกันอยู่ค่ะว่ามันทำไมอะไรเท่าที่รู้ยามเขาบอกว่าเขากลัวเขาเคยขอตรวจบัตรเวลาคนเข้ามาแล้วคนตรวจบัตรโมโหยามก็เลยก็ใจดีก็กลัวคนอื่นโมโหก็เลยปล่อยไปปล่อยไปก็เลยไม่มีการตรวจบัตรซึ่งเราบอกว่าอันนี้อันตรายมากๆอย่างบ้านพี่เปิ้ลเองเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ตลอดประตูรั้วใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือต้องเล่าก่อนว่าบ้านจูนอยู่ในสุดของหมู่บ้านหลังสุดท้ายเป็นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเลยคือไม่สามารถที่จะเข้ามาหลงถึงบ้านจูนได้แล้วจะมาหลงหน้าบ้านจูนคือคุณต้องงงมาตั้งนานมากแล้วนึกออกไหมคะไม่คือบ้านเราไม่ใช่เป็นบ้านทางผ่านนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะขับเข้ามาถึงบ้านเราได้เนี่ยจะต้องมาหาบ้านเราหรือไม่ก็บ้านตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เลยไม่ได้เปิดไม่เราไม่ได้ปิดประตูที่เปิดทิ้งไว้เพราะว่าเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เด็กๆเล็กๆเนี่ยประตูมันหล่นทับรถหล่นลงมาแล้วทีนึงมันหล่นผู้ชาย3คนน่ะแบกเอาไม่อยู่มันทับรถทะลุเลยเราก็มาคิดว่าวันนึงเนี่ยคือเราก็เห็นคลิปมาตลอดนะประตูทับเด็กประตูทับคนแก่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเซฟลูกเราก่อนดีกว่าแล้วลูกเราโซนมากแล้วก็วิ่งหน้าบ้านทุกเช้าทุกเที่ยงทุกเย็นเป็นอะไรที่เขาเล่นหน้าบ้านพอรถเราไม่ผ่านอยู่แล้วมันเป็นที่ปลอดภัยของบ้านมากคือเล่นหน้าบ้านมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราทำไมถึงไม่ปิดประตูแต่ขนาดจะได้ยังทำไมรู้ว่าจากนี้มันไม่ได้อยู่ที่ประตูหรอกคิดดีๆมันไม่ได้อยู่ที่ประตูลองคิดดีๆมันไม่ใช่ที่ประตูถามว่าประตูบ้านจูนกระโดดก็ผ่านถ้าคุณจะคิดมาจริงๆถูกไหมคะมันไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุที่ประตูแต่โอเคยอมรับว่าอาจจะต้องมีมาตรการที่มันเข้มงวดมากกว่านี้หรืออะไรที่เราต้องกลับไปคิดอะไรเงี้ยค่ะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยช่วยได้ช่วยได้มากแล้วก็ขอบคุณช่วยได้หลังแล้วไงแล้วก็มันเป็นเรื่องของพี่น้องชาวโซเชียลด้วยเนาะที่แบบว่าก็รีบตามกันจนเจอเลยว่าไอ้รถคันนี้เป็นใครอะไรเงี้ยฮะแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครตำรวจก็ง่ายถึงตำรวจเลยประมาณชั่วโมงเดียวฮะตำรวจสืบสวนที่นี่เขาทำงานกันเร็วมากเลยฮะสน.โคครามเนี่ยเขาก็แจ้งมาแล้วว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอะไรยังไงเราถึงได้สบายใจเขาจะนัดมาที่สน.ค่ะค่ะเดี๋ยวมาอีกค่ะเพราะว่าท่านตำรวจเขาบอกรู้แล้วกำลังเจอคุณแม่เขาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอนัดมาแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกทางจูงกับเปิ้ลมาคุยทิ้งว่า
ว่าเพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยมาคุยกับเขาแต่เราบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครหรือจิตเป็นยังไงแต่ผมบอกว่าอันตรายนะอันตรายสำหรับบ้านทุกบ้านน่ะถ้ามีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาสิพอจะมีงบประมาณติดวงจรปิดได้เนี่ยติดซะหรือหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็ควรจะแล้วก็ควรจะเข้มงวดกับเรื่องของรปภ.ด้วยใช่มั้ยขนาดของพี่เปิ้ลเองเวลาไปหมู่บ้านอื่นนะเขาเห็นหน้าพี่เปิ้ลเขายังต้องเอาบัตรประชาชนน่ะซึ่งพอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเราไม่อารมณ์เสียเรารู้สึกโคตรภูมิใจดีใจแทนหมู่บ้านนั้นด้วยที่มีรปภ.ดีๆแบบนั้นนะฮะหลังจากนี้พี่เปิ้ลจะแจ้งความดำเนินคดีไหมคะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องดูก่อนฮะว่าเขาถ้าเกิดเขาจิตไม่ปกติจริงๆเนี่ยเราก็คงจะไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมก็สงสารเขาเนาะแต่ที่เหลือเนี่ยพี่เปิ้ลก็บอกให้ทางตำรวจสน.โคกคามแล้วช่วยดีไซน์ชีวิตให้ผมหน่อยใช่ฮะเรื่องของความปลอดภัยพี่คิดมาเลยพี่วางแผนให้ผมเลยดีกว่าว่าชีวิตผมจะปลอดภัยยังไงซึ่งพี่ตำรวจเขาก็รับปากเขาบอกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่คิดให้ดีแล้วผมว่าเจ๋งดีใช่โอเคค่ะรีเสิร์ชแป๊บนึงนะคะที่เขาลงเลยค่ะ